มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มโชคดีกินกุ้งกล้ามกรามเจอไข่มุกกุ้ง2ก้อนของหายาก1ในล้าน20มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับการติดต่อจากนายสมนึกอายุ42ปีบ้านเลขที่38หมู่ที่13ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาบอกว่าหลังจากที่พ่อของตนเองได้ออกไปหาปลาในกว้านพะเยาและได้กุ้งกล้ามกรามมา2ตัวจึงนำมาเผาทำอาหารขณะที่เผาเสร็จและนำมารับประทานได้กัดเข้าไปบริเวณหัวกุ้งฟันไปกัดเข้ากับก้อนหนึ่งซึ่งเหมือนหินและแข็งโป๊ะนึกว่าฟันหักจึงคายออกมาดูพบว่าเป็นเม็ดสีขาวนวลขนาดเท่าเม็ดมะขามลักษณะเหมือนไข่มุกจึงเก็บเอาไว้คาดว่าเป็นไข่มุกหรือว่าคดกุ้งกล้ามกรามน้ำจืดที่ไม่ค่อยพบเห็นที่ไหนมาก่อนสำหรับไข่มุกหรือว่าคดกุ้งกล้ามกรามในกว้านพะเยายังไม่มีใครพบเห็นมาก่อนค่ะนายสมนึกเปิดเผยว่าพ่อตนเองได้ออกไปหาปลาบริเวณกว้านพะเยาเพื่อนำมาทำอาหารได้กุ้งตัวโตมา 3-4 นิ้วนำมาทำอาหารโดยการเผากระทั่งนำมาทานและกัดบริเวณหัวกุ้งเห็นว่ามีก้อนแข็งๆตอนแรกนึกว่าฟันหลุดแต่พบว่ามีลักษณะคล้ายกับมุก2ก้อนมีขนาดเท่าเม็ดมะขามสีขาวนวลแข็งเหมือนไข่มุกหรือว่าคดกุ้งจึงเก็บเอาไว้ในตลับค่ะจากนั้นเอาให้เพื่อนที่ทำงานดูต่างฮือฮาบอกว่าเป็นของหายากเชื่อว่าจะมีโชคใครได้เป็นเจ้าของไข่มุกหรือว่าคดกุ้งกล้ามกรามเพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยเห็นและไม่เคยมีประวัติว่ากุ้งกล้ามกรามในกว้านพะเยามีไข่มุกหรือว่าคดกุ้งหากมีผู้ใดให้ความสนใจขอซื้อก็จะขายแต่หากจะนำไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งว่าเป็นไข่มุกหรือว่าคดกุ้งหรือว่าเป็นอะไรกันแน่ก็สามารถติดต่อตนเองได้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ